สภาผู้แทนราษฎรขอให้กกต.ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ในช่วง180วันเผยว่าสสกลัวจะต้องเก็บพวงหรีดงานศพออกและขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยครับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงในระยะเวลา180วันเริ่มตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาว่าโดยทั่วไปเท่าที่พูดคุยกับสสก็ระมัดระวังตัวอยู่แล้วเพราะเงื่อนไขใหม่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดและต้องปฏิบัติ180วันก่อนเลือกตั้งก็ต้องระวังไม่ให้ผิดกฎหมายซึ่งก็เตือนกันทุกพรรคการเมืองว่าอย่าทำอะไรที่ขัดต่อกฎหมายไม่เช่นนั้นจะเป็นเหยื่อของคู่ต่อสู้นำมาร้องเรียนได้และเชื่อว่าในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการย้ำเตือนเช่นกันในขณะที่กกต.ยังไม่ชัดเจนในบางเรื่องโดยความเห็นของกกต.ในต่างจังหวัดกับส่วนกลางอาจจะยังไม่ตรงกันดังนั้นเหนือสิ่งอื่นใดขอให้เพื่อนส.ส.ทุกคนระมัดระวังและยึดกฎหมายเป็นหลักหากกฎหมายห้ามนะครับก็นะก็ต้องดูตามตัวบทกฎหมายเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่เพราะว่าต้องลงพื้นที่ตลอดนายชวนบอกว่าส่วนตัวไม่กังวลเพราะการลงพื้นที่ของตนไม่ได้ไปหาเสียงแต่เป็นการไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามปกติและกรณีที่ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมส.ส.ก็สามารถไปเป็นปากเสียงแทนประชาชนได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการให้สิ่งของและคำมั่นสัญญาและต้องรอให้ระเบียบกกต.ออกมาให้ชัดเจนว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้อย่างเช่นการไปร่วมงานศพมีการพูดเรื่องการวางพวงหรีดซึ่งขณะนี้ส.ส.ที่นำไปวางต่างต้องเอาพวงหรีดออกรวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องการใส่ซองทำบุญซึ่งไม่แน่ใจว่าทำได้หรือไม่ดังนั้นกกต.ควรจะต้องทบทวนเพราะส.ส.ต่างมีคำถามเรื่องนี้และขอให้ประชาชนเข้าใจว่าต่อนี้ไปส.ส.อาจจะไม่ได้ร่วมบุญและวางพวงหรีดนายชวนบอกถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่าตอนนี้ได้เลยขั้นตอนของสภาไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนของการรับเรื่องที่ส.ส.และส.ว.ยื่นให้วินิจฉัยไว้พิจารณาซึ่งไม่ทราบว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญ